ขอคนละไลค์คนละซับสไครบ์ให้กับผมหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับผมช่องเบียร์เอง Channel วันนี้จะนำเสนอสัญญาณเตือนภัยสำหรับร้านค้านะครับถ้าเพื่อนๆมีร้านค้าหรือมีกิจการอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้มันก็มีเหตุการณ์ป้นหรืออะไรมาเรื่อยครับตัวเราเองจะอยู่กันเฉยๆก็ไม่ได้ก็ต้องป้องกันไว้นะครับเดี๋ยวผมมีวิธีนำเสนออุปกรณ์ที่ลงทุนไม่ถึง500บาทนะครับมีอะแดปเตอร์2ตัว12โวลต์แล้วก็ลำโพงไซเรนตัวละไม่ถึง100ก็มีฮะแล้วแต่ไปซื้อตามตลาดนัดก็ได้นะแล้วก็สายไฟ220โวลต์สายไฟบ้านนะครับสักให้มันสูงถึงฝ้าบ้านเราอะประมาณสัก3เมตรก็ได้แล้วก็สวิตช์ไฟตัวหนึ่งแล้วก็ปลั๊กตัวเมียคุณจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับจะต่อตรงเลยก็ได้แต่ถ้าอยากจะทำให้มันดีๆหน่อยก็อ่ะใช้ปลั๊กสัก2ตัวอุปกรณ์ก็จะมีสายไฟสัก3เมตร1เส้นแล้วก็ปลั๊กตัวเมีย2ตัวสวิตช์ไฟ1ตัวอะแดปเตอร์2ตัวลำโพง2ตัวนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาประกอบกันครับทำง่ายครับเอาไว้ใช้งานครับเอาไว้ป้องกันยุคนี้อันนี้อยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์นะครับด้านหลังเคาน์เตอร์จุดหนึ่งมองจากด้านหลังมันจะมองเห็นนะแต่ด้านหน้ามองด้านข้างหน้าเคาน์เตอร์มองไม่เห็นอยู่แต่ถ้าเป็นลูกค้ามาทางด้านนี้จะมองไม่เห็นครับมันจะแอบอยู่ทั้งสองจุดเลยมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูนะสมมติว่ามีสิ่งไม่ดีมาเราทำท่าไม่ดีเป็นแฟนผมไม่อยู่ร้านคนเดียวหรือว่าผมออกไปข้างนอกถ้าเขามีภัยมีอะไรขึ้นมาแล้วเขากดปุ่มนี้อาจจะฟอร์มทำไมเป็นจะหยิบเก้งเงินหรือว่าอะไรแต่มาทำมากดตรงนี้แทนนะครับหาของอะไรมาบังไม่ให้เห็นสวิตช์นะฮะอย่างนี้เลยรับรองตกใจวิ่งหนีไปเลยครับเวลาถ้ามันมาบอกมันอาจจะบอกให้เราปิดเราอาจจะทำปุ่มอย่างอื่นมีปุ่มอื่นหลอกว่าเออมันเป็นสวิตช์พอเราปิดมันก็ไม่ดับอะไรเงี้ยต้องทำปุ่มมาหลอกอีกปุ่มนึงฮะแต่ของจริงอาจจะแอบอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาปุ่มอื่นมาหลอกไว้สวิตช์มาวางไว้ว่าเป็นสวิตช์พอเรากดมันก็ไม่ดับเพราะว่ามันเป็นของปลอมเนี้ยอาจจะฟอร์มเป็นอย่างนี้ก็ได้ลองไปคิดดูฮะอันนี้เป็นผมไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับวิธีต่อหรืออะไรอย่างนี้แต่นี้มันเป็นวิธีแนวคิดนะครับเอาไปต่อยอดกันนะครับเพราะว่ายุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีมันค้าขายมันก็ไม่ดีกว่าจะได้เงินมามันก็ลำบากครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับทำอะไรป้องกันไว้อาวุธหรืออะไรมันสู้มันไม่ได้หรอกครับบางทีมันมานี่มันมีปืนหรือมีอะไรแต่ถ้าเรากดอย่างเงี้ยรับรองมันตกใจมันวิ่งหนีไปเลยครับมันจะรู้ว่าเฮ้ยไม่คุ้มเสียงมันก็จะวิ่งหนีออกไปเลยทิ้งท้ายครับสำหรับเพื่อนที่ต่อไม่เป็นนะครับก็มีวิธีนึงแต่ค่าใช้จ่ายก็จะแพงหน่อยนะครับคือใช้ปลั๊กของคอมพิวเตอร์ครับจะใช้อย่างนี้สัก2ชุดนะครับเอามา2ชุดชุดนึงเอาไว้ด้านบนไว้บนฝ้าสายต้องยาวหน่อยนะครับแล้วเราก็เสียบอะแดปเตอร์12โวลต์2ตัวนะครับเข้าไปที่ปลั๊กเลยนี่แล้วไว้ด้านบนหลังคา1เอาไว้ด้านบนหลังคาครับแล้วก็เอาอีกปลั๊กนึงมาเสียบที่อันนี้แล้วก็ไว้ด้านล่างเอาไว้ตรงใกล้ๆมือเราครับมันก็จะมีสวิตช์อย่างนี้เปิดปิดแล้วก็เปิดปิดอย่างนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องต่ออะไรเลยครับ